ครพูดเปิดนะครับเอาใครพูดเฮดโปรเจกต์เลยใครแก่สุดอะผมบอกที่ซิว่าพี่กูเหรอกูเหรอเอาแล้วครับก็ขอสวัสดีกับท่านผู้ชมอีกครั้งนะฮะนี่คือรายการซอสก้าคุงนะครับตอนนี้เราอยู่กันใน Minecraft Bedrock Edition นั่นเองซึ่งตอนนี้เราอยู่ในซีรีส์ที่มีชื่อว่าเอ้าหลุดเอ้าหลุดเอ้าเอ้าเมื่อกี้เผลอไปโดนปุ่มพับจอมีชื่อว่าพืบหายเขาเรียกว่าคอนเทนต์มีเก็ตเลยพอดีเป๊ะเลยบทข้อแรกของการเล่นไมค์ครับเบนล็อกห้ามพับจอทำเป็นฟูสกินนะโอเคนะครับแมปนี้นะครับมีชื่อว่าซีไซส์สตอรี่นะครับหรือชื่อเป็นภาษาไทยที่เราตั้งกันเล่นๆว่าเรื่องราวนารินเลนโอเคอันนี้ก็เป็นแมปใน Minecraft Bedrock Edition นะครับเพราะฉะนั้นใครที่มี Minecraft Windows 10หรือว่า Minecraft Windows 11หรือใน iPad หรือในโทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเครื่องแบบไหนก็ตามนะครับหรือจะเป็นNintendo Switch หรือจะเป็นคอนโซลนะครับก็สามารถที่จะโหลดมาเล่นได้นะครับที่สำคัญแบบนี้เป็นแมปฟรีนะครับของฟรีใครๆก็ชอบนะฮะใช่แล้วเอ้ยซึ่งแมปนี้นะครับทำโดยทีมงานGame Mode 1นะครับก็ชื่อตัวย่อก็ตามบทรู้เลยส่วนแมปจะเป็นอะไรยังไงเนี่ยเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับไม่ต้องพูดความบำเพ็ญเยอะ Let's go เรามีน้องหมาคอกี้ที่เป็นนางเงือก อยู่ตรงนี้ซึ่งก็คือน้องอะไรดีคอมีเดเมจน้องชื่อน้องชื่อสตาร์ทเกมดูชื่อเขาหมดน้องชื่อสตาร์ทเกมโอเคก็ได้อ่ะสวัสดีฉันชื่อว่าบับเบิ้ลเดอะเมอร์คอกี้เมอร์คอกี้โอเคสรุปว่าน้องชื่อฟองสบู่นะครับชื่อบับเบิ้ลนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เรื่องราวนาริมเลถ้าหากว่าคุณพร้อมที่จะเริ่มเรื่องราวการผจญภัยของคุณแล้วเนี่ยก็กดเริ่มเกมได้เลยอย่าลืมเปิดเสียงเอาไว้เพื่อที่จะได้ยินเสียงตอนช่วงอินโทรเปิดนะเสียงที่เพลงเสียงเพลงด้วยเหรอใช่ซึ่งแน่นอนว่าเราปิดกันหมดนะฮะไม่ได้ยินอะไรกันเลยเพราะฉะนั้นก็เวลาแป๊บนึงแล้วกันก็เปิดเสียงมาสตาร์ทเกมครับโอเคกดเลยโอ้โหตัวซ้อนอะไรครับเนี่ยเยยคือมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นคือมันมืดไปหมดเลยน่าจะเป็นเรือจมไหมเราว่าเรือจมใช่ไหมน่าจะหล่นเรือฝนน่าจะตกหนักตกหนักจริงโอเคชื่อสเตลล่าอ้าวสรุปน้องชื่อสเตลล่าเหรอไม่คิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นอีกตัวนึงนะอ๋อโอ้เธอตื่นสักทีนะพายุที่โหมกระหน่ำเนี่ยมันเข้ามาแล้วก็ทำให้คือพวกเธอเนี่ยสลบไปคาเรือเลยแหละโชคดีที่เพื่อนของฉันและฉันเนี่ยก็อยู่ใกล้ๆเลยช่วยเธอได้นะแต่ก็เป็นเรื่องไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้ประภาคารมันก็พังเพราะว่าถูกฟ้าผ่าน่ะมันจำเป็นที่จะต้องถูกซ่อมแซมด้วยการช่วยเหลือของเธอเราสามารถที่จะกลับไปแบบครบ32ส่วนได้การตกปลาเป็นวิถีของการใช้ชีวิตรอบๆนี้เพราะฉะนั้นเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าไปคุยกับเพื่อนของฉันโอลีฟเกี่ยวกับวิธีการตกปลาคือน่าจะมีเบ็ดตกปลาอยู่ในปากของเธอShe has a fishing rod in her mouth คาดว่าน่าจะคาบไว้คาบไว้น่าจะคาบไว้แล้วเธอกำลังยืนอยู่ตรงท่าเรือเล็กๆใกล้ๆกับกระต๊อบตกปลาคือไม่น่าจะพลาดนะเพราะว่าน่าจะมองหาง่ายอยู่ Hey you finally awake Hey you finally awake พี่ผมลืมถามอ่ะทุกคนสามารถเปิดสคริปต์พร้อมกันได้ไหมเมื่อกี้เปิดได้คือเปิดสุดได้อะไรอ่ะหนอนไงคือหนอนเฮ้ยเก็บได้ด้วยหนอน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 เมื่อกี้เดินผ่านมาก็เจออีก2กองอ่ะ3กองเลยดีกว่านี่ต้องแบ่งกันคนละนิดคนละหน่อยแล้วแหละแล้วแบบแอนิเมชั่นคือแบบมันดุดุยมากเลยแอนิเมชั่นมันดุดุยเอ๊ะเอ้าแล้วไปเรามีฟิชชิ่งรอดเข้าพี่แล้วได้ฟิชชิ่งรอดคนละอันนะใช่ครับนั่นสิเอ้ยนี่ไงน้องชื่ออุ๊ยน้องชื่อดาวังคารน้องชื่อมาปลาเมื่อเธอมีปลาเนี่ยเธอสามารถที่จะเอามาขายได้ก็มาตรงนี้แล้วก็มาคุยกับเฮลิพีทเขาจะซื้อปลาทุกชนิดในราคาที่สมเหตุสมผลนะแล้วก็เปลี่ยนมันเพื่อเงินดอลลาร์สกุลทรายทรายดอลลาร์ทรายดอลลาร์แซนดอลลาร์แซนดอลลาร์ก็ต้องเรียกว่าเป็นดอลลาร์ทรายไหมพี่ดอลลาร์ทรายเอ้ยดอลลาร์ทรายมันก็แปลว่าเครื่องหมายดอลลาร์ดอลลาร์ทรายแหละอ๋อแล้วก็นะเทลิพีเนี่ยเขาทำอะไรบางอย่างที่เรียกกับว่าแคชออฟเดอะเดย์หรือการจับประจำวันที่เขาจะซื้อปลาบางชนิดในราคาที่ดีเลยล่ะอ๋อสรุปก็คือเหมือนแบบมีเขาเรียกอะไรเหมือนแบบปลาประจำวันถ้าหากว่าเธอขายปลาประเภทเดียวกันมากเกินไปเทลิพีจะหยุดซื้อพวกมันเขาจะเบื่อกับอะไรที่มันเดิมๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณควรที่จะจับอะไรที่มันสดใหม่แล้วก็มีเอกลักษณ์เอาล่ะก็เพื่อนนักตกปลาที่แสนดีทั้งหลายอย่าตกปลากันมากเกินไปล่ะอย่าปลาเกินไปโอเวอร์ฟิชโอ้ฟิชอย่าปลาเกินไปมัน
ก็เกิดที่จริงเราต้องไปหาหมาที่คาบเบ็ดตกปลาปะเอ็มแม่ก็ตามจากน้องเซล่าที่บอกก่อนหน้านั้นเอ้ยเดี๋ยวเราลืมปิดซาวจริงๆเพลงของแมปนี้ก็อ่ะฟังนิดๆก็น่าจะได้ยินแล้วนะครับคือผมว่ามันเพราะเลยแหละแต่ว่าคือเราไม่ชวนเรื่องลิขสิทธิ์อ่ะเนาะอืมอันนี้จริงเอ๊ะแล้วไปทำไมเพื่อนไม่ได้ยินวะยังไม่ได้ยินเพลงเหมือนกันแต่ปิดไว้ก่อนละกันผมได้ยินแล้วเป็นละอันนี้ไงน้องโอลิฟนี่ไงอู้เบ็ดใหญ่มากโอ้โหน้องข้ามไหวได้ไงเนี่ยอันเท่านี้สวัสดีเหล่าสหายตกปลาทั้งหลายฉันอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะสอนเธอทั้งเบื้องลึกและผิวเผินของการตกปลาเพราะฉะนั้นฟังใกล้ๆล่ะกะลาสีก่อนที่คุณจะสามารถที่จะเยื่อเบ็ดตกปลาเขาเรียกนี้ป่ะน่าจะใช่ใช่แหละน่าจะแคท with your rod นั่นแหละนะครับดึงเบ็ดตกปลาเนี่ยเธอก็จำเป็นที่จะต้องหาเหยื่อก่อนนะเพราะฉะนั้นลองไปหาพวกหนอนที่อยู่บนชายหาดสิแล้วก็กดเพื่อที่จะหยิบพวกมันเมื่อไหร่ก็ตามที่เธอหยิบพวกหนอนมาแล้วเนี่ยเธอก็พร้อมที่จะตกปลาแล้วล่ะก็สามารถที่จะกดแล้วก็กดค้างเพื่อที่จะชาร์จแล้วก็ปล่อยเพื่อเขาเรียกโยนอะไรนะโยนคันเขาเรียกอะไรเบ็ดตกปลาเฮ้ยเขาเรียกอะไรตัวทุ่นของมันอ่ะเออทุ่นตกปลาไม่รู้มันเรียกว่างี้ไหมน่าจะทุ่นนะน่าจะประมาณนั้นแหละนะครับโอเคปลาก็จะมาขมือบเบ็ดขมือบเพราะฉะนั้นสวอมมันจะมากินเบ็ดไอ้กินเบ็ดกินเหยื่อของคุณเพราะฉะนั้นเตรียมตัวให้พร้อมเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเห็นหรือได้ยินเสียงปลากินเบ็ดแล้วก็ให้แปะที่หน้าจอเพื่อที่จะดึงมันมาทีนี้เมื่อปลามันกินเบ็ดของคุณแล้วเนี่ยคุณก็จำเป็นที่จะต้องดึงปลาเข้ามาตรงนี้แหละที่คุณจะต้องถูกทดสอบอะนะในการต่อสู้ที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นการต่อสู้ที่ทำกันมาหลายชั่วอายุคนแล้วนั่นก็คือการต่อสู้ระหว่างปลากับชาวประมงนะปลาเนี่ยมันจะดิ้นไปมาระหว่างโกรธกับเหนื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าดึงตอนที่ปลามันโกรธเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณอาจจะทำมันหลุดมือไปได้ถ้าคุณมีปลาอยู่บนเบ็ดของคุณแล้วเนี่ยปลาตัวใหญ่ก็อาจจะเข้ามาด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเตรียมตัวให้พร้อมดึงอีกครั้งเมื่อมันกัดแล้วคุณก็อาจจะได้ปลาที่ตัวใหญ่ขึ้นจงจำไว้เมื่อไหร่ก็ตามที่ปลาเหนื่อยคุณก็ดึงเมื่อไหร่ที่ปลาโกรธคุณก็พักตอนดูง่ายจังไปกระโดดลงไปหาปลาแล้วกันเดี๋ยวไม่ใช่เหรอไม่ใช่อีกเวอร์ชันหนึ่งที่จะถือถังน้ำตักปลาได้นะเว้ยนี่ไงเข้าไปหาปลาจักหน้าแต่อันนี้นี่คือขยะใช่ไหมใช่มันคือขยะงำขยะเก็บไม่ได้ด้วยซึ่งเราจริงเราไม่รู้ว่าอะไรมันจะเป็นยังไงน่าจะได้เลยนะลมมาโอ้ยโอ้ยโอ้โหน่าจุ่มเรือเหมือนปีนขับเรือเงี้ยโอ้ยตกได้จริงด้วยโอ้ตกได้แล้วนี่มีเหยื่ออุ้ยมาสามเสียงดังอ่ะเสียงดังเกินเดี๋ยวนะคือมงอยู่ว่ามันนี่ยังไงวะน่าต้องหาตรงที่มันมีปลาสุกชุมอยู่มั้งเหมือนสตาร์ดิวอะคัตตะสวัสดีเปิดดาวดังไปไม่แต่ว่าเนี้ยถ้าเกิดว่าปลาตรงไหนที่มันเป็นเอนติตี้อะเราสามารถตกปลาที่เป็นเอนติตี้ได้เลยแกเอ้ยนี่ไงอ๋อต้องดึงก่อนนี่แล้วมันก็จะดิ้นแล้วพอเหนื่อยก็ดึงเข้าหาตัวนี่เองเนี่ยยังงงอยู่อะพี่ผมตกไปเป็นอะนี่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 ตาเดี๋ยวพี่สอนวันนี้สิเฮ้ยไหนนี่นี่นี่เวลาตอนมันขึ้นสัญลักษณ์เบ็ดอะให้กดดึงไปหนึ่งทีก่อนแล้วเสร็จแล้วมันจะดิ้นว่ายไปอะน่ะเออนั่นแหละตามที่พลอยบอกเลยคือขึ้นสัญลักษณ์อะไรนะสัญลักษณ์เบ็ดข้างบนที่มันดังชิ่งอะก็คือปลามันกินเบ็ดแล้วใช่ซึ่งพี่ไม่กดอันนี้อ่ะนั่นแหละแล้วก็ปล่อยก่อนเสร็จแล้วปลามันจะขึ้นเป็นลักษณะนอนเห็นนะมันจะมีสัญลักษณ์ที่เป็นตัวแซดอะเราก็ดึงมาเลยอ๋อเอ้ยอย่าถ้าเป็นอย่างนั้นคือหลุดแน่แต่ว่าต้องรอมันเหนื่อยก่อนแล้วก็ดึงเอ้ยได้ปลาตัวใหญ่เองเฮ้ยคือหนูรอปลาตัวใหญ่กินเหยื่อเมื่อกี้แล้วลองดึงดูอะแล้วก็ได้ตัวใหญ่สุดมาเพราะว่ามันกินต่อกันเป็นทอดๆเลยอย่างนี้เองอืมแล้วกินต่อกันแบบเป็นนึ่งๆได้ไหมไม่อยากกินของก็แต่เรามีน้องเอ็มม่าตรงนี้เราคุยกันน้องเต้าอะโอ้คุยได้ในเอ็มม่าเนี่ยเอ็มม่าฟิตอ๋อตกใจโอเคน้องเอ็มม่าบอกว่าเรือเนี่ยมันเปรียบเสมือนชีวิตเลยนะมันเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้เธอสามารถที่จะไปรอบๆได้และเชื่อฉันเธอคงจะอยากที่จะนั่งเรือมากกว่าที่จะว่ายน้ำทั้งวันแหละนะก็แน่นอนแหละและด้วยเรือพวกนี้เนี่ยเธอสามารถที่จะเดินรอบๆเรือแล้วก็สามารถที่จะตกปลาตอนที่อยู่บนเรือได้ซึ่งมันเป็นอะไรที่สุดเจ๋งเลยล่ะบนเขาเรียกอะไรโต๊ะต่อเรือคุณสามารถที่จะซื้อเรือลำใหม่ได้แล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเรียกโรงเก็บเรือแล้วกันเนาะโบ๊ทเฮาส์ถูกซ่อมแซมแล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะซื้ออัปเกรดให้กับเรือของคุณได้ด้วยซ้ำโอ้เราจะสามารถมีเรือติดไดตันได้งั้นเหรอเรือติดไดตันเราจะงั้นแล้วก็เปิดเพลงสวนสยามแต่นะนะแต่นะก็ไปมันมีซีเซอร์เพนไหมเนี่ยไอ้นี่ไงตัวนี้ที่รับซื้อแล้วก็แลกเป็นเซนดอลล่าคอดฟิชผมขายได้แค่บาทเดียวคาตะเวลาตกได้ตัวเล็กอ่ะคาตะลองดึงมาสักหนึ่งจึกก่อนอ่ะแล้วมันจะมีตัวที่ใหญ่กว่าตัวใหญ่มันหยิบใช่ไหมใช่มันจะมากินแล้วก็ขึ้นสัญลักษณ์แล้วค่อยดึงอีกรอบนึงเอาเข้าตัวแล้วปากเข้าตัวเตรียมเอ้ข้างบนที่มีอะไรอ่ะเอ้าข้างบนนั่นเหรอคาตะเจอตัวเดียวกับพี่เหรอไอ้คาตะไอ้แซมมอนเจออะไรไม่รู้ขึ้นมาดูป่ะข้างบนนี่เริ่มต่อด้วยตกปลาแป๊บ
เมื่อกี้พี่เผลอดึงเบ็ดกลับเฉยเลยเอ๊ะมีหมาสองตัวไหนอันนี้น้องชื่อโยกิเออจิได้ไงวะเบ็ดดึงแต่น้องชื่อว่าคลายนะเอาจริงๆไอ้ตรงเนี้ยดูเหมือนเป็นบ้านคนธรรมดานะน้องนี่ไงอย่าบอกว่าเราต้องหาไอ้เหรียญแซนดอลล่า50เหรียญต้องมาซ่อมประภาคารหรือเปล่าไอ้ประภาคารข้างอ๋อตรงนู้นน่ะเหรอยับใช่ที่มันพังอยู่ตรงนู้นน่ะนะอ่านแป๊บโอ้โหได้กาฟีเอ้ยพอรู้จังหวะการตกปลามันก็ไม่ได้ยากนะแซนดอลล่าไหนลองไปดูชี้ลองดูซิไหนบ้านเราเหรอเนี่ยเอาตรงไหนก่อนอ่ะเขาคุยกับมีน้องให้คุยคุยกับคนไหนก่อนสองตัวเอ๊ะไม่ใช่คนเอาน้องตัวไหนก่อนดีหมาเอาโยกีตัวนี้เหรอได้โยคีป่ะนี่คือบ้านใหม่ของคุณก็นะมันน่าจะใหม่สำหรับคุณแหละอย่างน้อยฉันว่านะพายุมันทำให้เกิดรูมากมายบนตัวมันอ่ะแต่ตอนนี้บ้านหลังนี้ก็เป็นของคุณแล้วมีเตียงอยู่ข้างในคุณสามารถที่จะใช้ในการนอนเพื่อที่จะผ่านค่ำคืนแห่งนี้ไปได้ค่ำคืนและพายุในครั้งนี้ไปได้สิพายุหายแล้วนี่มีเตียงเตียงข้างบนป่ะชั้นสองป่ะนี่ไงเย้ยอุ้ยเตียงมีตั้ง3-4 อันแต่เรามีกัน4 คนนะทำไงอ่ะนอนซ้อนกันได้ไหมนอนซ้อนเบียดเบียดเตียงอะนะไม่น่าได้เนี่ยเขาเข้าไปนอนในเรือตรงนี้พลิกเรือมาให้หน่อยเดี๋ยวเข้าไปนอนในเรือผมดันแล้วพี่ดันไม่ขึ้นมันหาเตียงเพิ่มได้ไหมนั่นน่ะสิไม่รู้อ่ะคิดว่าถ้าอัปเกรดบ้านแล้วมันอาจจะมีเตียงให้เพิ่มอีกหนึ่งหรือเปล่าใช่หรอโอ้ไม่รู้เดาอุ้ยเจ็บเฉยเลยอะไรอ่ะอะไรอ่ะมันคือแมกมาแน่เลยอ๋อใช่มันคือแมกมานี่มันลายย่อแล้วมันไม่เจ็บอ่ะแมกมาบอกมันต้องแต่มันเป็นเตาที่มันร้อนอยู่อ่ะแต่คำถามคือเตียงอีกเตียงมันแล้วถ้าอยากทำจะนอนทั้ง4 คนนะอุ้ยอ๋อพาคันเปิดไม่ได้อ๋อยังไม่ได้ซ่อมแหละใช่อีกเตียงนึงยังไงงั้นเราก็ต้องคุยกับน้องคลายใช่ไหมแล้วคลายอ่ะคลายนี่เป็นโต๊ะสถาปนิกกันนะใช้เงินดอลลาร์ทรายของคุณเนี่ยในการซื้ออัปเกรดต่างๆให้กับเกาะแห่งนี้หลังจากที่คุณซ่อมประภาคารแล้วคุณสามารถที่จะอัปเกรดสถาปัตยกรรมอะไรก็ได้ตามนี้กดปุ่มแล้วผมจะบอกคุณเพิ่มเติมว่ามันคืออะไรล่ะนะเอาอยากรู้ว่าของไหนก่อนนะมีถ้ำมีฮะเอฟก่อนก็ได้เรียงเลยก็ได้เรียงเลยก็ได้เรียงเลยก็ได้ถ้ำอัปเกรดนี้จะเป็นการเคลียร์ทำความสะอาดขยะที่ขวางทางถ้ำข้างล่างของประภาคารอยู่ให้ฉันได้ยินเสียงลมผ่านลอดผ่านมาจากทางนั้นนะคุณอาจจะอยากไปดูสักหน่อยว่ามันเป็นยังไงถัดไปบ้านนะครับการอัปเกรดบ้านไม่ใช่แค่การซ่อมแซมรูที่เกิดขึ้นทั้งบนผนังเพดานหรืออื่นๆอย่างนั้นแต่มันจะทำให้คุณมีพื้นที่ในการให้คนอื่นเข้ามาอยู่ได้โพสออลถัดไปโบ๊ทเฮาส์โรงเก็บเรือขึ้นอู่เรือจะทำให้การอัปเกรดอู่เรือจะทำให้เรือของคุณการร่องเรือของคุณขยับไปเป็นอีกระดับการที่มีมันเนี่ยจะทำให้คุณสามารถที่จะซื้อการอัปเกรดให้กับเรือของคุณได้แล้วก็อย่างสุดท้ายกาซิโบกาซิโบมันคือแนวสวนนะเท่าที่ผมเคยรู้นะสวนเนี่ยมันเคยเป็นสถานที่ที่สวยงามชื่อที่จะใช้ในการมองเห็นความสวยงามของท้องทะเลฉันก็เคยไปเดินเล่นตลอนอยู่แถวๆนั้นนะแล้วก็ฉันก็คิดว่า is a trinket worth somewhere ก็คงจะมีผมไม่ชัวร์ว่า trinket แปลว่าอะไรเรียกว่าเป็นสมบัติก่อนแล้วกันเนาะสมบัติอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ที่ฝังอยู่ภายใต้ซากของสวนแหละนะอ่ะประมาณนี้ครับซ่อมประภาคารก่อนตอนนี้ผมมีอยู่6 เหรียญงั้นแสดงว่าเควสหลักของเราก็คือการซ่อมประภาคารสินะที่มีอยู่ตั้ง1 เหรียญเองยังไม่ได้แลกเลยอ่ะเดี๋ยวลงไปแลกก็เอาเหรียญไปนี่พี่พี่โชว์แย่งเฮ้ยแปลว่าเมื่อกี้โดดลงมาเราไม่มีอะไรแปลว่าไม่มีคอร์ดาเมจแล้วเนี่ยเราเพราะประตูเลยนะไม่ใช่เพราะเมื่อกี้โดดสูงเหมือนกันแต่มันไม่เจ็บต้องค่อยๆแลกกันทีละคนด้วยนะไม่ได้แลกแยกกันไม่ได้งั้นเราลองวิ่งไปดูรอบๆเกาะกันไหมน่าจะใช่พี่เพราะว่าน่าจะขายกันเยอะเกินไปหรือน้องมันเบื่อวะทำไมขายไม่ได้วะผมต้องขออนุญาตตัดคลิปลงตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าไฟล์วิดีโอที่ผมอัดมาเนี่ยมันมีปัญหาอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปนะครับมากกว่าที่คิดและผมก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขมันออกมาให้ปกติได้จริงๆนะครับแต่ถึงอย่างนั้นแล้วนะครับก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับเพราะว่าเนื้อหาส่วนถัดไปจากนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวที่อัดนะครับทุกท่านเนี่ยยังสามารถที่จะรับชมเนื้อหาต่อจากนี้ได้ทางช่องของพี่ไซมอนพี่โซแล้วก็พี่พลอยนะครับซึ่งลิงก์ของแต่ละช่องเนี่ยผมจะแปะไว้ให้ตรงคำอธิบายใต้ล่างวิดีโอนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมต้องขออภัยอีกครั้งนะครับที่ไม่สามารถนำเสนอวิดีโอได้อย่างที่ควรจะเป็นนะครับ
แต่ถ้าซีรีส์นี้นะครับได้รับผลตอบรับที่ดีในทุกๆช่องนะครับผมก็จะกลับมานำเสนอต่ออย่างแน่นอนนะครับส่วนสำหรับวันนี้นะครับผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ Goodbye